ับวันนี้เรากลับพบเราโอเคใจสุดครับวันนี้ก็จะกลับมาพบกับกล่องฟิก้าครับผมและนี้จะเป็นน้องคอลเลคชันแรกเลยจะเป็นน้องคอลเลคชัน Walking Into the Forest เราเปิดกล่องได้แล้วก็เหมือนเดิมนะเราสลับไปด้วยไอได้ติเกตอยู่แล้วติเกตอ่ะเหมือนจะเป็นตัวเห็ดมั้งโอ้ยน่ารักทุกคนน่ารักมากแต่ตัวนี้ไม่มีน้ำตาลเฮ้ยสีชมพูแบบเฮ้ยนมเย็นอ่ะชมพูนมเย็นเฮ้ยคือชมพูนี้คือชมพูโคตรสวยแบรนด์มัชรูม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 เขาเรียกอะไรเป็นกระหล่มปงใช่ประเทศไทยมันร้อนไงงานมันก็เลยละลายไม่ใช่หนูน้อยหมวกแดงกับหมาป่าเออกระต่ายแต่ไม่มีเต่าไม่มีเต่าหรือเมืองนอกเขาไม่มีกระต่ายกับเต่ามีดิมีมีที่มีตอนเด็กไม่ค่อยได้อ่านนิทานก็เลยอ่านพวกฟิสิกส์เคมีชีวะตอนเด็กมันก็จะมีความแบบเหมือนแบบผ่านโลกหน่อยๆอ่ะตาน้องก็จะแบบต่างๆทำมาดีมาก very good ดีมากจริงๆทำได้ดีมากเลยปะครับเออใช่มานะคะไม่ได้ถ่ายเนี่ยซีเค็ดออกจังแต่ว่าถ่ายแล้วไม่ซีเค็ดไม่ออกวะคือปกติเวลาเราไปเปิดเนี่ยบางทีได้ซีเค็ดมาแล้วเราก็แบบโอเคงั้นเอามาถ่ายตามหลังละกันแต่ว่าแผ่นมือถอยนี่มีแล้วแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอามาไหน Day 2 1 2 3สวัสดีครับวันนี้เรากลับพบเราโอเค Day 3 Day 4วันนี้มาแกะพวกมึงเปิดพวกมึงเปิดแล้วกันผมไม่ได้พูดเปิด One Eternity Later สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะวันเมืองว่างนะคะวันนี้ก็วันสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับวันว่างๆนะครับผมวันนี้เรามาจะทำอะไรกันเลยวันนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะคะไปได้เข้าเนี่ยนี่ไงเข้าเลยไปแบบเน็ตที่ออกเออจริงเหรอกล่องอะไรคะคุณปอเออโยนมาอีกแล้วครับวันนี้ก็จะกลับมาพบกับกล่องฟิก้าครับผมนะนี้จะเป็นน้องคอลเลคชันแรกเลยจะเป็นน้องคอลเลคชัน Walking Into the Forest จริงๆเหมือนเป็นคอลเลคชันที่ทางป๊อกมาอะค่ะทำคู่กับตัว Box Design Center เนาะก็ถือว่าเป็นผลงานแรกที่ค่อนข้างแบบออกมาแล้วแบบเป็นกระแสเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กคนนึงนะก็คือน้องฟิก้าคนนี้แหละเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนมีหนามเห็นปะเห็นผมปะจะแบบมีความเป็นน้ำหนาอะไรเขาบอกว่าแบบมีหนามที่ไว้แบบปกป้องตัวเองจากโลกอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบหน้าจะดูแบบเขาเรียกอะไรแบบขบดนิดนึงแต่ก็ยังมีความไร้เดียงสาความเป็นเด็กน้องเขาเป็นเด็กมีปัญหาอีกแล้วอ่ะเป็นสไตล์เด็กมีปัญหาอีกแล้วแต่ว่าเป็นในแนวที่มาคอลแลบกับการเป็นสัตว์จะไม่เหมือนกับตัวฮิโรโนโนะซึ่งก็จะมีหลายตัวมากนะคะที่เป็นสัตว์น่ารักมากเลยอย่างตัวที่แบบเราเห็นแล้วเราชอบแล้วเราซื้อมาก็คือตัวที่เป็นตัวแรปปิดกับตัวฟ็อกซ์นะคะที่เป็นตัวก็เลยแบบได้โอกาสมาเปิดกันนะคะแล้วก็จริงๆเร็วๆนี้จะมีตัวอีกคอลเลคชันนึงออกมาใหม่แล้วด้วยใช่ซึ่งมันก็น่ารักมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวบอกว่าวันนี้ณวันนี้ที่เราอัดกันนะมันเป็นก่อนวันที่คอลเลคชัน2จะออกแต่ว่าตอนร้อนจบไปน่าจะคอลเลคชัน2น่าจะออกแล้วแต่อันเนี้ยคือตอนแรกที่เราซื้อมาเลยเนี่ยก็เกิดจากการที่ว่าเราไปเดินดูแล้วก็เฮ้ยน่ารักดีเราก็เลยคุยกันว่างั้นซื้อตัวนี้มาละกันแต่ตอนนั้นเนี่ยเราอ่ะยังไม่ได้เหมือนเราไม่ได้ข่าวเนาะว่าน้องเนี่ยจะมีคอลเลคชัน2เราก็เลยแบบพอมีคอลเลคชัน2เราลองกลับไปเช็คราคาอีกทีคือราคาพุ่งตัวนี้นะครับขึ้นอีกแล้วเราที่แบบอุตส่าห์แบบตัดสินใจเอามาแล้วจำได้ว่านี่เป็นกล่องสุดท้ายของทางร้านเหมือนกันของร้านเซมิโอดาวานะคะที่เมกาพาซ่าเหมือนเดิมเนาะก็เดี๋ยวนี้ลองมาเปิดกันดูละกันจริงๆอ่ะตอนเห็นอ่ะคือสะดุดตาตากล่องแหละคือมันเป็นความแบบภาพวาดสีแบบมันสีเทียนสีเทียนใช่เป็นแบบภาพวาดสีเทียนแบบแสดงความเป็นแบบเป็นเด็กวัยที่แบบเรายังใช้สีเทียนในการวาดรูปอยู่อะไรเงี้ยก็ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวลองมาเปิดกล่องดูดีกันแล้วก็เหมือนเดิมนะเราสลับกันด้วยไอได้ติเกตอยู่แล้วติเกตอ่ะเหมือนจะเป็นตัวเห็ดมั้งเป็นลองมัชรูมสีแดงๆหน่อยอ่ะมันดูแบบจุ๊บๆหน่อยๆอ่ะน่ารักมากเลยเป็นภาพ
วาดสีเทียนแล้วก็แบบเป็นลายมือเขียนมันค่อนข้างโดดเด่นมากมากเวลาอยู่กับลายบล็อกแบบคอลเลกชันอื่นมันจะไม่ได้กลืนไปเลยอ่ะมันจะเห็นง่ายแล้วมันจะโดดเด่นออกมาเลยจำได้ว่าตอนเห็นครั้งแรกว่าเฮ้ยอันนี้น่ารักมากแต่ตอนแรกยังเรียกชื่อไม่ถูกตอนแรกอ่านว่าอะไรวะซีก้าซีก้าก็เอาเป็นว่าถ้าสมมติผิดหรือยังไงก็บอกกันมาได้นะคืออย่างที่บอกว่าเราไม่ได้แบบเป็นอย่างนี้อะไรใช่ก็ท่านผู้ดูก็สามารถที่จะพิมพ์มาในช่องแชทได้นะคะว่าสรุปแล้วอ่ะมันอ่านว่าอะไรแต่ว่าตอนนี้คือเราอ่านตามร้านอ่านว่าซิก้านะคะก็เลยคิดว่าน่าจะชื่อของซิก้าอ่ะเอามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าไม่เคยได้จุ่มก่อนเลยอ่ะเรียนอันนี้เฮ้ยใจเย็นนะนี่เงียบมากเสียงมันที่ซีเคดอ่ะมันต้องมาจากตัวมุมเฮ้ยลองหนักเหรอเฮ้ยหนักแต่ตัวหนักจะเป็นตัวซีเคดพอได้เบาแล้วก็แบบมานั่งบอกว่าแบบเนี่ยซีเคดต้องเบาเคยนะจะลองคลำก่อนได้วันนี้ปอนจะมาคลำเป็นเพื่อนเพราะว่าแอนชอบบทว่าปอนดูมันเล็กเหรอจริงปะจริงปะเนี่ยเฮ้ยมันวนเล็กนะเฮ้ยถึงได้อีกแล้วถึงได้อีกแล้วคือมันวนเล็กมันวนเล็กคือเดี๋ยวขอดูข้างๆก่อนคือนะตอนเนี้ยถ้าเอาแบบไม่ถ้าเอาแบบไม่น่าแตกนะปอนอ่ะว่าปอนอ่ะจะได้ตัวชิลลี่ทรีเพราะว่ามันเป็นหัวหัวแบบทู่ๆมนๆเหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมุติเป็นตัวชื่ออะไรอ่ะตัวซีเคทอ่ะที่มันเป็นมัสรูมอ่ะน้องเห็ดมันก็จะกลมเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ปอนมองว่ากลมคริสต์มาสเลยโอ้ยทุกคนน่ารักคือแบบตาเขาใสอ่ะตาเขาเป็นความใสอ่ะทุกคนจริงๆยังดูไม่ออกเลยว่าไอเป็นตัวอะไรมากอ๋ออีกอย่างนึงอันนี้เหมือนแพนเคยบอกตอนที่ไปเห็นรีวิวจากในตามเว็บเนี่ยเห็นรองเท้าน้องไหมใช่จะเป็นสัตว์ใช่รองเท้าน้องจะมีความแบบเข้ากิมมิคกับตัวคาแรคเตอร์พวกนี้เลยไม่ยูแต่ว่าอย่างที่ยูบอกตาน้องใสแบบน่ารักมากเลยคือมันจะไม่เหมือนตัวทอยอันอื่นอะคือตาเขาจะมีความเหมือนแบบเป็นเคลือบใสอีกทีนึงมันเลยเหมือนแบบลูกตาคนจริงๆตัวไอยังดูไม่ออกเลย ตัวอะไรอะมันดูมีอะไรแหลมๆแต่ไอว่าไอได้เก็บหลอกว่าเฮ้ยว้าวเลยน่ารักมีน้ำใสๆไหลออกจากตาด้วยนี่มันคลายเบบี้ไปเนี่ยน้องเก็ตร้อนนะคะก็มีน้ำตาเห็นไหมใสๆนิดนึงเป็นคาร์ดของน้องแล้วก็แต่น่ารักอ่ะตรงรองเท้าก็จะเป็นสัตว์เขาบอกว่าตรงรองเท้าเนี่ยจะเป็นพัพพี่เฟรนด์ออฟซิก้าอะไรเงี้ยเนาะคือต้องอธิบายอย่างงี้ค่ะทุกคนว่าทุกส่วนของเขาว่ามีส่วนที่แบบทั้งเงาแล้วก็ทั้งด้านซึ่งแตกต่างกันไปตามแบบชิ้นส่วนเนาะอย่างตรงหัวเนี่ยเป็นด้านแล้วก็ตรงผมเนี่ยจะเป็นมันเคลือบมันซึ่งแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่อ่านมาในคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวที่เหมือนกันคือผมมันจะมีความเป็นน้ำหนักแต่ว่าอันนี้ไม่มีเพราะไม่มีผมก็เลยเป็นฟันแทนมันเป็นเขี้ยวๆหรือเปล่าอ่ะเอาจริงๆตอนรูปอะว่าสวยแล้วอะแต่ว่าของจริงสวยมากสวยแบบสวยมากสวยแบบสวยมากคืองานเนี๊ยบมากอันนี้ตัวอะไรอะเหมือนแบบมีปีกเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ที่ผสมหลายๆสัตว์เข้าไปในตัวเองหรือเปล่าแต่ว่าน้องแต่น้องร้องไห้คือแบบก็เก็ตร้องอ่ะเออน้องร้องไห้น้องหลงทางไงน่ารักมากเลยอ่ะไม่แต่ตอนที่เปิดที่ตอนแรกที่คำตัวแรกคือใจปลานะใจปลาสีเขียวมัชรูมมาแน่นอนมัชรูมมาแน่นอนแล้วเขาก็เอาลูกมุมกันใหญ่เลยตอนนี้คือการหยิบมุมดามบอลแล้วนะทำไมได้หัวของกันอีกแล้ววะจะปิดผมจะปิดเหรอบอกแล้วไม่เก่งกับการทำมากเราบอกว่าเราอยากได้แล็บปิดกับฟองใช่ปะใช่ไอว่าไอได้ฟองหูมันแหลมเฮ้ยแล้วของควอนตัวอะไรวะไม่รู้ละแกละนี่คือคำตั้งนานยังไม่รู้ว่าตัวอะไรบอกแล้วว่าแบบควอนไม่ใช่คนที่จะรู้อ่ะเฮ้ยน้องหน้ากองตัวนี้เลยน่ารักมากทุกคนคือสีผมมันเป็นสีโทนเขียวเลมอนเนาะแล้วก็แบบน้องร้องไห้ด้วยน้องร้องไห้อีกแล้วมันได้แต่ตัวน้องร้องไห้จริงหรอ Fox น่ารักมากทุกคนคือน้องแบบมีคัสเซอร์เล็กๆด้วยเป็นตัวไหนอันนี้คือ Growing น่ารักมากเฮ้ย
ทุกคนมันคอลเลคชันนี้มันน่ารักมากเฮ้ยน่ารักจริงดูดิมันจะมีความ growing อยู่ที่พืชตรงนี้แล้วก็ข้างหลังน้องจะมีถือตัวเท็ดดี้แบร์อยู่ด้วยน่ารักมากเลยอ่ะคือจริงๆอ่ะรู้สึกว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ซิก้าคอลเลคชันนี้สวยมากคือรายละเอียดเขาเนี๊ยบมากเนี่ยไอ้ปะไล่สีตรงแก้มตรงหยดน้ำตาตรงผมผิวสัมผัสดีมากทุกตัวเลยคือต้องบอกว่าทุกตัวผิวสัมผัสดีมากสี่ตัวประทับใจมากเอาจริงๆเลือกไม่ได้เลยนะถ้าให้เลือกว่าตัวไหนน่ารักตัวไหนคือตอนแรกรู้สึกว่าฟอกกับแรมปิกอ่ะสุดน่ารักมากแบบว่าไปเปิดมาแล้วแบบนี่ชิ้นแม่งน่ารักหมดเลยว่ะจริงคือคอต่อไปกำลังจะมาแล้วคือกำลังช่างใจอยู่ว่าคืออยากได้นะแต่ก็แบบตอนแรกเรายังไม่รู้ไงว่าโปรดักต์ไลน์ของท่านนี้จะเป็นยังไงเราก็เลยมาขอดูแบบคอลเลคชันแรกก่อนน่าจะไม่รอดน่าจะไม่รอดน่าจะต้องตับ น่าจะโดนแน่นอนเรียกอะไรเทคไม่มันนี่เทคไม่มันเรายอมรับเลยว่าคอลเลคชันนี้เป็นหนึ่งคอลเลคชันที่ทำงานออกมาเยอะมากจับออกมาแล้วแยกออกกันนะว่าอันไหนหัวอันไหนตัวแต่ว่าคอลเลกชันนี้จริงๆแยกหัวตัวออกง่ายกว่าหลายๆคอลเลกชันเพราะว่าข้างล่างอ่ะมันจะค่อนข้างจะเป็นแห้งๆลงมาเป็นขาเขาแล้วหัวจะค่อนข้างใหญ่กว่าแต่อันนี้ปอนมั่นใจอะไรตัว Time Messenger ว้าวเหรอนี่ไงเป็น Time Messenger อุ๊ยน่ารักอันนี้น่ารักจริงคือตรงหัวมีความแบบเป็นคลื่นๆน่ะทุกคนน่ารักมากข้างหลังอุ้ยตรงนี้จะเป็นนาฬิกาก็เป็นไอคอนิกของเขาเนาะที่บอกว่าเป็น Time Messenger คืออย่างที่แพนบอกตอนแรกอะว่าในพาร์ทอื่นๆอะบางทีมจะเป็นแบบด้านๆแต่ผมน้องอะเป็นแบบเงาคือเขาจะทำแบบเงาสลับด้านทำให้แบบดูมีเขาเรียกว่าอะไรอะมี texture มีแบบเลเยอร์ที่มันดีตัวตาน้องอะทุกตัวจะเป็นตาแบบใสๆคืองานจริงๆงานอาร์ทอยหลายๆงานอะจะเป็นงานด้านตาจะเป็นตาแบบด้านมากกว่าอันนี้คือแบบใสแบบเป็นเหมือนแก้วเป็นลูกแก้วข้างในเหมือนลูกแก้วคล้ายๆลูกแก้วข้างในเลยจะเป็นสีเหลืองแบบเหลืองมัสตาร์ดแบบคล้ายๆมัสตาร์ดคัสตาร์ดเหลืองคัสตาร์ดส่วนของแผ่นก็เป็นสปราวติ้งนะคะตามที่ปอนได้คาดเดาไว้สปราวต์คือมันเป็นถั่วงอกนั่นละสิอาจจะใช่นะ เพราะมีต้นเล็กๆอยู่ตรงนี้เห็นปะแล้วก็ตัวนี้ไม่มีน้ำตาชอบตัวนี้วะตัวนี้ไม่มีน้ำตาปะทุกคนเนี่ยตัวนี้ไม่มีน้ำตาแล้วก็แบบเป็นเขี้ยวอยู่ตรงนี้สังเกตเหมือนตัวที่แบบแยกฟันหรือว่ามีเขี้ยวอ่ะจะแบบไม่ได้มีผมที่เป็นน้ำเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้ก็ยีฟันเห็นปะตัวนี้มีฟันอยู่ข้างบนตัวเหมือนมันเป็นแบบเป็นกิมมิคของคอลเลคชันหรอว่ามันจะมีความแบบหนามๆแบบคมๆแหลมๆอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบเหมือนอันเนี้ยตรงต้นที่น้องปู่อ่ะเป็นเหมือนลูกกระโหลกเป็นเด็กผู้ชายสนๆแหละซีเครตยังไม่ออกเลยแล้วมุมออกไปหมดแล้วแอบอยากได้น้องซีเครตเหมือนกันนะเพราะมันน่ารักอ่ะแต่ละปียังไม่ออกหัวเห็ดเปล่าไม่เห็ดเลยน่าจะเป็นน้องเปเปอร์เครนนะเพราะว่ามีเหมือนเป็นหัวตีกว้างเป็นลายไม้ทุกคนนี่แบบตัวเป็นไม้อะรายละเอียดสวยแม่แล้วผมก็เป็นเงาเหมือนเดิมแต่ว่าตรงตัวเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นด้าน Have to call him I am Groot I am Groot ใช่ป่ะ Paper Crane มีพาเสริมด้วยหรอเฮ้ยพาเสริมด้วยเป็นนกกระดาษน่ารักมากเป็นแม่เหล็กนะคะทุกคนค่ะเสริมเป็นแม่เหล็กนกกระเรียนญี่ปุ่นว่าที่เขาชอบแบบพับนกกระเรียนเวลาไปเยี่ยมคนที่แบบผู้ป่วยเราก็เคยพับตอนในเด็กตอนนั้นใครเป็นอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมอันนี้มันเหมือนเป็นความหมายของตัวเปเปอร์เครนน่ารักทุกคนน่ารักมากเลยแต่ตัวนี้ไม่มีน้ำตาน่าจะเป็นตัวหมาป่าตัวนี้น้องน่ารักนี่ขอถ่ายหนูก่อนคือน้องมีหูแบบเหมือนบาดเจ็บมาเพราะเขาพันผ้ามาอยู่แล้วก็ตรงนี้เหมือนน้องเขาซ่อนตัวเหมือนตัวเล็กๆเอาไว้อยู่ข้างหลังเนาะมันเป็นตุ๊กตาหมวกแดงปะ maybe นะ maybe นะหมวกแดงแต่ประเด็นคือเห็นป่ะว่าน้องอ่ะเขาหน้าตาเหมือนตัวซิก้าปกติเลยก็คือมองแบบเชิดบนแล้วก็แบ
พับปักบึ้งบึ้งเพิ่งเห็นจากข้างหลังนะถ้าเป็นตัววูฟกับตัวฟอกอะข้างหลังจะมีหางคือสีเป็นงานจับคู่แบบสีเทาสีเขียวมีพาร์ทเสริมเลยอะไม่มีพาร์ทเสริมมีตลอดเลยขี้ขิงปะชอบขิงอะได้น้องมัสชูมแล้วได้น้องมัสชูมแล้วเนี่ยจับมาไม่กลมไม่กลมแล้วรู้เลยกลมไม่ใช่ละอุ้ย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 ไอว่าไอรู้ละแรบบิทถ้าจะมาแบบนี้รู้เลยตรงนี้ yes แรบบิท it's a rabbit เพราะว่าหูมันเอียงมันก็มีหูเอียงตัวเดียวเช่นเฮ้ยสีชมพูแบบเฮ้ยนมเย็นอะชมพูนมเย็นเฮ้ยคือชมพูนี้คือชมพูโคตรสวยคือมันเป็นชมพูแบบไล่ออกมาแบบขาวชมพูอะขึ้นมาข้างบนอะข้างล่างจะแบบแล้วดูผมน้องเออน่ารักมีความแบบว่าน่ารักมากนมเย็นอะตั้งชื่อว่าน้องนมเย็นเฮ้ยน่ารักอันนี้นิการนะคะชื่อน้องว่า Big Ear Rabbit เห็นในรีวิวกับเห็นในรูปอะมันเป็นคนละโทนเลยเว้ยเอาจริงๆในรูปว่าน่ารักแหละอันนี้น่ารักเอออันนี้คือแบบน่ารักคือต้องบอกว่าเป็นตัวที่เราหมายปองอยู่แล้วคือเราซื้อคอลเลคชันเนี้ยเพราะว่าตัวเนี้ยกับตัวฟ็อกซ์แต่ว่าเอาจริงๆนะก็น่ารักทุกตัวตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะเออสีมันแบบละมุนอ่ะต้องบอกละมุนเลยละมุนแล้วก็แบบคือทุกตัวจะมีความแบบกำหมัดแบบคอมสู้น่าจะเหลือตัวซิลเวอร์คราวกับทีมฮันเตอร์อันนี้น่าจะเป็นทีมฮันเตอร์อุ้ยตัวนี้น่ารักสีน่ารักมากสีแบบว่าเป็นสีแบบคาเฟ่อะสายคาเฟ่อะน้องแบบขาวแบบแต่ไม่ได้ขาวแบบจะเรียกว่าไงอะไม่ได้ไวท์แบบนั้นนะแต่จะมีความแบบตุ่นๆใช่ไหมมีครีมตุ่นๆสวยๆนี่แล้วข้างหลังจะมีเป็นความเป็นฮันเตอร์ของน้องอันนี้พูดจริงๆเลยว่านอกสายตามากคือตอนแรกอะเราไม่ได้สนใจเลยคือเราสนใจแค่แบบแรบบิทฟ็อกจริงพอเปิดหมดแล้วเนี่ยตอบยากมากเลยว่าชอบตัวไหนเพราะว่าน่ารักหมดเลยอะทำไงดีคู่สุดท้ายจะต้องเป็นอะไรนะมีซิลเวอร์คราวน์มัชรูมแล้วก็แบรนด์มัชรูมหยิบออกมาแล้วตัวใบหลุดออกมาด้วยอันนี้มีความอยู่คู่กับน้องไอ้นี่นะน้องโรดอ่ะดูหน้าน้องดิคือน้องกลายเป็นแบบเหมือนเอาตัวพวกพืชผักเหมือนต้นหอมไหมแบบเนี้ยเอามาใส่หัวเออเหมือนต้นหอมตอนเราปลูกต้นหอมมาเด็กๆแต่น้องชื่อว่ากิ่งไม้แบรนช์Silver Crown ซึ่ง Silver จริงมงกุฎจะมีความเบี้ยวๆนิดนึงอ่ะเหมือนแบบใครอะไรเป็นกระหล่ำปงใช่ประเทศไทยมันร้อนไงงานมันก็เลยละลายไม่ใช่ก็แบบห่มใบไม้ไว้เป็นใบไม้สีส้มถ้าดูสังเกตตรงผ้าคลุมอ่ะมันไม่ใช่ผ้าคลุมเฮ้ยหรือว่ามันคือนี่ป้าพระราชาพระราชาชีเกวใช่ใช่เป็นนิทานหรือเปล่าอย่างหนูน้อยหมวกแดงกับหมาป่าเออกระต่ายแต่ไม่มีเต่าไม่มีเต่าหรือมึงนอกเขาไม่มีกระต่ายกับเต่ามีดิมีที่มีส่วนอันนี้อาจจะเป็นไอเนี่ยไอที่แบบหลอกเขาไปกินขนมในบ้านฮันเซลเกรเทลป่ะชื่ออะไรตอนเด็กไม่ค่อยได้อ่านนิทานก็เลยอ่านพวกฟิสิกส์เคมีชีวะตอนเด็กไม่จริงตั้งใจเรียนอ่านการ์ตูนอย่างอื่นมากกว่าแบบน่ารักมากพอน้องมาอยู่รวมกันอ่ะมันเหมือนกับเคยดูหนังที่มันมีพวกพูดปะที่มันตัวเล็กๆอ่ะเออพูดใช่ใช่เหมือนพูดเยอะๆๆเหมือนพูดไม้อ่ะพูดป่าใช่แล้วน้องดูมีความแบบพอมันเป็นหน้าน้องที่มีความเหมือนอย่างที่ใครบอกพอมันมีความขบถใช่ไหมมันก็จะมีความแบบเหมือนแบบผ่านโลกหน่อยๆอ่ะตาน้องก็จะแบบเหมือนมองบนตลอดเวลาไม่แยกเที่ยวใส่ก็หน้าบึ้งทำหน้าแบบประชดประชันอะไรเงี้ยแต่ก็มีบางตัวที่แบบว่าน้ำตาไหลอาจจะแบบก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่นึกออกไหมทุกคนแต่เหมือนพูดเนาะถ้าเหมือนเอาจริงเหมือนท็อปทูเลยอ่ะปอนให้ตัวแรบบิทกับตัวทีมิทฮันเตอร์จุดเด่นของคอลเลคชันนี้เลยคือเขาสามารถ make and match ตัวสีได้ดีมาก
คือจับคู่สีสวยมากทุกคนต้องแบบต้องบอกเป็นสีที่ไม่ฉูดฉาดนะมีความแบบดิมสีลงมาหน่อยอ่ะเออแล้วก็แบบว่าทำให้สีมันดูแบบดูแล้วมันสบายตาแล้วมันดูแบบน่ารักไปหมดเลยทุกคนแบบน่ารักจริงๆว่ะคือไม่รู้จะพูดยังไงเนาะแต่ว่าทุกอย่างมันลงตัวมากทั้งแบบผิวสัมผัสความด้านความมันความเงารวมถึงโทนสีเฉดสีรายละเอียดต่างๆทำมาดีมาก very good ดีมากจริงๆทำได้ดีมากเลยปะครับเออใช่ท็อป2ของปอนที่ปอนชอบไม่สามารถเลือกได้เลยอ่ะเอ้ย you have to เลือกมาเลือกมามันต้องเลือกในเมื่อเรามีทั้งหมดแล้วแล้วยูให้ไอเลือกทำไมมันน่ารักอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงอ๋ออีกอย่างนึงใช่อีกอย่างนึงที่เตะตาตอนนั้นอ่ะคือตัวชื่อของโปรดักต์ไลน์เนี้ยคือชื่อซิก้าใช่ไหมแล้วตัวดีไซน์ของโลโก้มันอ่ะมันจะเป็นแบบงานสตรีทเบาๆเดี๋ยวจะตัดเอาไว้ให้นะแต่แบบตัวคำว่า ZSIGA อ่ะดีไซน์ตัวฟอนต์มันอ่ะเป็นแบบสตรีทเลยก็เลยแบบเอ้ยชอบดูแบบฉีกจากความน่ารักของแบบโปรดักต์ไลน์อื่นๆที่เคยเห็นมาแบบว่าโอ้ยมันน่ารักทำไมรู้จะอธิบายยังไงอ่ะคือชอบหมดเลยพอร้องเพลงพ่อมากทุกคนเพลงพ่อร้องหลบลิขสิทธิ์รู้จักทุกคนเนื้อก็ไม่ถูกหลบไปไกลจังหวะก็ไม่ถูกมากมากเพลงพ่อถ้าเกิดว่าอยากให้ปอนร้องให้คอมเมนต์มาได้นะคะอยากจะโชว์พลังเสียงเต็มที่เลยใช่ไหมไม่อยากจะโชว์ไปดูเนตตี้เปล่าเนี่ยเดลี่ตุ๊กซี่กูรีวะชอบตัวนี้หรอไหนบอกว่าชอบตัวนี้ไงคือไอ้ท็อปทูตัวนั้นอะมันโหดกว่าคือตัวแรปบิดอะเห็นตั้งแต่แรกแล้วแล้วยิ่งแบบเป็นตัวจริงอะมันยิ่งบียอนความชอบเว้ยแต่ไอ้ตัวทีมิดฮันเตอร์มันกลายเป็นแบบน่ารักมากฮันเดอร์ด็อกอะมันเป็นแบบนอกสายตาจริงน่ารักว่ะถือว่าเป็นกล่องที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าวันนี้ซีเคร็ตไม่ได้ออกมานะคะไม่ได้ถ่ายเนี่ยซีเคร็ตออกจังแต่ว่าถ่ายแล้วไม่ซีเคร็ตไม่ออกวะคือปกติเวลาเราไปเปิดเนี่ยบางทีได้ซีเคร็ตมาแล้วเราก็แบบอ่ะโอเคงั้นเอามาถ่ายตามหลังละกันแต่พอแบบเฮ้ยเอามาได้ซีเคร็ตแน่ๆเลยไม่ได้สักรอบเลยนั่นน่ะสิทุกคนมันเป็นเพราะอะไรเป็นอาสาเพราะแพนมือถอยไม่มีแล้วแต่ว่าอย่าลืมให้กำลังใจกันต่อไปคอลเลคชันหน้ามาแน่นอนมาแน่นอนน่ารักเห็นตัวนี้แล้วเรายอมไม่ได้น่ารักใจเจ็บจริงและพูดเลยว่าคอลเลคชันหน้าน่ารักกว่าเยอะมากจริงๆปอนได้ลงไปแล้วเนาะที่เราได้ทำตัวพรีวิวของคอลเลคชันหน้าไว้แล้วยังไงก็ลองไปดูใน TikTok ได้นะเข้ากดไลค์นะคะแล้วก็ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้วันหลังเนาะเราจะพาไปทำอย่างอื่นกันบ้างนะมีทริปกินทริปเที่ยวนะคะกำลังรอเราอยู่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็เพื่อไม่ให้มันเป็นการเสียเวลาเนาะก็ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเย้น่ารักน่ารักหลังหน้า